จะพูดขอบคุณตัวเองทุกคืนก่อนนอนแล้วก็เหมือนแบบอานาลัยซ์เช็คตัวเองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีแล้วแต่หนูเป็นผู้เป็นเสียงนะคะเช่นอะไรสมมติวันนี้สมมติว่าถ่ายรายการกับพี่ใช่ไหมวันนี้บอกอุ้ยบอกวันนี้เนี่ยจะพูดขอบคุณมากๆเลยนะคะคือพูดออกมาแบบนี้เลยอะค่ะคุณเป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวจนคนรอบข้างตกใจจริงหรือไม่แปลกหรอใช่ว่าหนูไม่เห็นคือหนูพูดคนเดียวหนูพูดคนเดียวเอาอย่างนี้นะคือหลายคนอาจจะคิดพูดคนเดียวแบบว่าอยู่ก็พูดอยู่ๆเดินไปพูดไม่ใช่นะคะคือหนูจะมีเซสชั่นของหนูก่อนนอนก็คือพูดคนเดียวก่อนนอนนั่นแหละว่าทบทวนทุกอย่างว่าวันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นวันนี้มีอะไรบ้างหนูทำอะไรบ้างเอ๊ะหนูทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าวันนี้ทำดีแล้วหนูจะพูดขอบคุณตัวเองทุกคืนก่อนนอนแล้วก็เหมือนแบบอานาลัยซ์เช็คตัวเองก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีแล้วแต่หนูเป็นผู้เป็นเสียงนะคะเช่นอะไรสมมติวันนี้สมมติว่าถ่ายรายการกับพี่ใช่ไหมวันนี้บอกอุ้ยบอกวันนี้เนี่ยจะพูดขอบคุณมากเลยนะคะคือพูดออกมาแบบนี้เลยอะค่ะตาชินอยู่ข้างตาชินก็งงเธอเป็นไรบ่นอะไรวะแล้วหนูก็จะมีคีย์เวิร์ดหรืออันหนึ่งที่แบบ yes คำว่า yes อะค่ะทุกครั้งปิดท้ายตลอดตอนที่ทำ yesคุณชินไม่กระโดดขึ้นมาเลยหรอหรือว่าเรียกใครทำอะไรคุณชินคุณชินยังไม่ชินในการสิ่งที่คุณทำตรงนี้แรกๆเขาไม่ใช่เฮ้ยอะไรเธอเปล่าๆเรา in my zone ที่บอกเออ in my zone หนูอะไรเงี้ยหลังๆมาเขาก็เริ่มชินแล้วแล้วพอหนูไม่พูดเขาเลยว่าอ้าวเธอลืมคำนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าฉันฟังตลอดใช่ประมาณนี้พี่พูดคนเดียวไหมไม่นะแต่นึกแต่ก่อนนอนจะนึกแบบนี้แต่ไม่ได้พูดออกมาเป็นเสียงเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรวะเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรวะมีคิวอะไรวะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะนึกก่อนนอนแล้วเราอ่ะเป็นแต่หนูไม่ได้ขอบคุณตัวเองแล้วคุณขอบคุณใครทำอะไรใครทำไม่ใช่ทิพย์อรุชวาทเธอสมมติว่าเรานึกเรื่องอะไรอยู่ว่าอุ๊ยอยากเล่นบทละครเรื่องนี้จังแล้วก็เล่นเลยเป็นฟิลนี้ใช่คนเดียวเลยใช่แล้วก็เล่นเลยว่าพรุษค่ะชื่อพระเอกชื่ออะไรนะพรุษคุณจะมาทำอย่างนี้กับสวัสดิ์ไม่ได้นะคะสวัสดิ์ก็คือเราอยากทำแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นเลยแล้วพอโตมาไอ้พฤติกรรมนี้ก็ยังไม่หายบางทีปกป้องก็ถามว่าคุณแม่คุยกับใครอะคะแล้วคุณบอกเขาว่าคุณแม่พูดคนเดียวค่ะลูกเอาแล้วเขาไม่ถามต่อเหรอฮะคุณแม่เป็นอะไรคะเขาชินแล้วใช่หรือถ้านั่งดูเขาดูทีวีอยู่แล้วเราก็พูดขึ้นมาเขาแบบคุณแม่พูดคนเดียวเหรอครับหรือว่าคุณแม่พูดกับใครครับ อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันบางครั้งขับรถอยู่หนูก็พูดของหนูเองเลยค่ะเออทบทวนของตัวเองเลยอ่ะใช่มันเป็นการทบทวนรถข้างๆไม่สงสัยว่าคุณด่าเขาหรือเปล่าไม่นะไม่เรื่องแย่ๆคุณพูดกับตัวเองไหมฟูมไฟไหมฟูมไฟไม่ฟูมไฟด้วยค่ะคือหนูจะไม่ฟูมไฟหนูจะแบบว่าอยู่กับตัวเองเลยก็แบบแล้วก็ทบทวนทุกอย่างเลยว่าโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นเพราะเราใช่ไหมลี่แต่หนูไม่ได้เบลมนะคะหนูไม่ได้เบลมตัวเองแล้วหนูก็จะไม่เบลมคนอื่นด้วยแต่หนูจะบอกว่าโอเคสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือหนูว่าเวลาเจอเรื่องอะไรมาหนูจะไปที่โซลูชันก่อนเลยหนูจะไปที่แก้ปัญหาก่อนพอแก้เสร็จปุ๊บหนูจะค่อยมันอนาลิซ์ว่าอ๋อโอเคที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพยายามจะทำไม่ให้พลาดแล้วนะลี่นะมีสตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยดีนะมันได้ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา